แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโกงความตายบุกแบ่งแต้มเชลซีถึงถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์จากลูกตีเสมอของเกษมวิโรจน์ครับต้องบอกว่าเกมเมื่อคืนนี้สู้กันได้สนุกสูสีเลยทีเดียวครับแล้วก็ช่วงชิงจังหวะกันในแดนกลางซะเป็นส่วนใหญ่ครับแม้ว่าช่วงครึ่งแรก30นาทีแรกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหนือกว่าถึงประมาณ 70% ได้ครับในการครองบอลครับด้วยการที่เชลซีมีกองกลางเพียงแค่2ตัวครับนั่นคือล็อบตัดชีกแล้วก็จอร์จินโญ่ครับแต่หลังจากนั้นครับพอตเตอร์ครับเมื่อมีการเปลี่ยนเอาโคสิตลงมาเติมเป็นแดนกลาง3คนครับแล้วก็ปรับระบบเป็น 4-3-3 ครับหรืออาจจะเป็น 4-2-3-1 4-3-1-2 อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปครับแต่ว่าพอส่งโคสิตลงมากองกลาง3ตัวครับสู้กับแมนยูที่มีกองกลาง3ตัวเหมือนกันก็ต้องบอกว่าเชลซีก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาได้ดีครับแล้วก็ดีกว่าตอนที่ยังไม่มีโควิดลงมาครับแล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากนั้นครับก็สู้กันได้สนุกสูสีครับแล้วก็ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีจังหวะหวาดเสียวอยู่เหมือนกันครับถ้าให้วิเคราะห์ในครึ่งแรกครับต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะได้ประตูออกนำเชลซีอยู่เหมือนกันครับแต่พอมาครึ่งหลังครับต้องบอกว่าเชลซีทำได้ดีกว่าแมนยูอย่างเห็นได้ชัดครับแล้วก็สร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับแมนยูอยู่ตลอดครับแล้วก็ลาเฟลวาลานครับก็มาได้รับบาดเจ็บจังหวะที่จะพยายามจะไปเข้าสกัดโอบาเมยองครับและเจ้าตัวก็ค่อนข้างเสียใจพอสมควรครับเพราะว่าคิดว่าเจ้าตัวน่าจะกลัวที่จะไม่ได้ไปฟุตบอลโลกปี2022นี้ครับถ้าพูดถึงภาพโดยรวมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต้องบอกว่าคนที่เล่นได้น่าหงุดหงิดและดูจะเป็นจุดบอดจุดตายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นก็คงหนีพ้นเจรอนซานโชครับที่เมื่อบอลไปถึงเขาทีไรครับมันก็แบบดูสมกึกสมกัดเหมือนจะทำอะไรก็ไม่ทำไม่กล้าเล่นไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองครับแล้วก็ส่งคืนหลังซะเป็นส่วนใหญ่ครับแต่พอกลับกันครับถ้าไปเทียบกับฝั่งแอนโทนีครับที่บอกว่าโอ้โหลีลาแผ่วพายแล้วก็กล้าเล่นกล้าเปิดกล้าเข้าทำนะครับต้องบอกว่ามันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับก็เป็นอีกหนึ่งคำถามครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรจะหาปีกซ้ายตัวใหม่เข้ามาแทนเจดอนซานโชหรือเปล่าครับและคนที่เล่นได้อย่างโดดเด่นในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากพี่เกษมวิโรจน์ครับหรือเกษมวิโรจน์ของเรานี่เองครับต้องบอกว่าผลงานในนัดก่อนๆก็ทำได้ดีแล้วครับและก็แสดงเห็นแล้วว่าเขาปรับตัวเข้ากับฟุตบอลอังกฤษได้แล้วครับกล้าพูดได้เต็มปากครับและเกมเมื่อคืนนี้ก็พิสูจน์แล้วครับว่าเขาคือกองกลางตัวรับที่ขาดไม่ได้เลยครับส่วนมาคัทแรดฟอร์ดครับต้องบอกว่าเรื่องการจบสกอร์ของเขาเนี่ยณตอนนี้ยังดูมีปัญหาพอสมควรครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามครับว่าควรจะหากองหน้าเข้ามาแน่นอนครับและอีกทันทีก็คงจะมองเห็นปัญหานี้เช่นกันครับและจริงๆแล้วครับเกมเมื่อคืนนี้ครับมันควรจะออกเสมอ 0-0 ด้วยซ้ำครับแต่ว่ามันคือเรื่องของความละเอียดภายในเกมครับและก็เป็นสกอตต์แมคโทมินีครับที่ไปเหนี่ยวรั้งโบย่าเอาไว้ครับและทำให้ล้มลงไปครับจนผู้ตัดสินให้เป็นจุดโทษอย่างไม่ต้องไปดู VAR ใดๆเลยครับและก็เป็นโจจินโญ่ครับที่สังหารจุดโทษนี้ไม่พลาดครับและพอแมนยูโดนนำ 1-0 เนี่ยต้องบอกว่าผมทำใจแล้วครับว่าแมนยูคืนนี้แพ้แน่นอนครับแต่ก็เหลือเชื่อครับลูกชอเปิดเข้าไปแล้วก็เป็นเกษมวิโรจน์หม่งเข้าไปและบอลมันถูกเกป้าปัดเข้าไปชนเสาแล้วครับแล้วมันก็ตกลงหลังเส้นครับแล้วก็เหมือนจะไม่เข้าครับก็แอบลุ้นอยู่พอสมควรครับแต่ว่าเทคโนโลยีโกลไลน์ของผู้ตัดสินเนี่ยมันฟ้องนะครับว่ามันเข้าประตูครับแล้วก็ไปดู VR ย้อนหลังเนี่ยมันก็เข้าจริงๆครับก็ถือว่าแมนเชสเตอร์เด็ดรอดตายไปเหมือนกันนะครับกับการได้1แต้มนี้ก็ถือว่าสำคัญมากครับก็คือไม่ได้เสียหายอะไรครับเพราะว่าก็ตามหลังเชลซีเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นและสาเหตุที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกือบแพ้ครับมีสาเหตุเดียวครับที่แมนยูเนี่ยเสียประตูเนี่ยได้ชิบหายเนี่ยเป็นเพราะไอ้แม็กเฟสเนี่ยแม่งลงคู่กันเพราะเขาบอกว่าแม็กเฟสลงคู่กันเมื่อไหร่บันไลเมื่อนั้นครับและแม่งเมื่อคืนนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่แม็กเฟสลงคู่กันครับส่วนเกมลีกต่อไปครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะไปเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับก็ต้องมาเอาใจช่วยพลพรรคปีศาจแดงของเรากันต่อไปครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารดีๆในวงการฟุตบอลกับ Director of Football ครับ